สวัสดีครับคุยกันเรื่องลูกศิษย์ขาประสาหมอชัยวรันวันนี้ผมนายสัตวแพทย์ชัยวรันตูน่าจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องที่หลายๆคนชอบถามนะครับว่าทำไมน้องหมาชอบกัดประตูนะครับน้องหมาส่วนใหญ่ที่ชอบกัดประตูเนี่ยเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยนะครับเขารู้สึกว่าที่บ้านเขานี่ไม่ปลอดภัยเขาเลยอยากจะออกไปตามหาเจ้าของของเขานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะเห็นว่าเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะครับจะเห็นว่าข้างๆบ้านจะบอกเราเสมอว่าเอ๊ะทำไมน้องหมาที่บ้านเนี่ยเห่าจังร้องจังหรือมีการกัดประตูนะครับน้องหมาเขาไม่รู้นะครับว่าบ้านเราเนี่ยล็อกประตูไว้แล้วเขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะมีความปลอดภัยเขาก็คิดว่าอาจจะมีศัตรูที่เข้ามาจู่โจมเขาได้ไหมนะครับพอเขาไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะต้องออกไปตามหาเรานะครับการที่เขาไปกัดประตูเนี่ยเพื่อที่จะออกไปนอกบ้านเพื่อที่จะไปตามหาเราให้ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับบางตัวอาจจะเห็นว่าเห่าเยอะในขณะที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยจะเห่าเยอะมากเลยจนกระทั่งเรากลับมาบางตัวก็อาจจะมีการหอนนะครับซึ่งก็เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านหรือบางตัวเนี่ยก็อุจจาระเลี่ยราดนะครับเต็มพื้นบ้านไปหมดเรากลับมานี่โอ้โหอึเต็มเลยฉี่เต็มเลยนะครับพวกนี้เกิดจากความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเท่านั้นเองนะครับวิธีการแก้ไขก็คือว่าทำยังไงให้น้องหมารู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะครับก็อย่างเช่น1หาเพื่อนนะครับให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาปลอดภัยนะ2ต้องคุยกับเขานิดนึงนะครับว่าที่บ้านเนี่ยปลอดภัยนะครับหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับดูแล้วนะครับเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาอาจจะต้องมีการฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับให้รู้ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเมื่อไหร่ที่เราแก้ปัญหาเรื่องความรู้สึกของเขาได้นะครับก็พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้หมอคงมาไขข้อข้องใจว่าทำไมน้องหมาถึงชอบกัดประตูนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ